5วันมันกับบวรนะครับวันนี้ก็เล่นอกและหลังแขนนะครับเปิดท่าแรกด้วยท่าอินคายดัมเบลเพลสนะครับซึ่งในท่านี้เนี่ยอาจจะปรับเบาะเนี่ยประมาณ 30-45 องศานะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็สัปดาห์นี้นะครับก็จะเล่น 12-15 ทีนะครับท่านี้ก็4เซตนะครับ4เซต 12-15 ทีนะครับให้สังเกตการบังคับกล้ามเนื้อนะครับหน้าอกนะครับบริเวณช่วงบนนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นการเล่นอกอกบนนะครับท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอกตัวเดียวเลยนะครับต่อจาก incline dumbbell press นะครับก็จะเป็น flash dumbbell press นะครับซึ่งท่านี้ก็4เซตเซตละ 12-15 ทีเช่นกันนะครับเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับโดยรวมนะครับpectoralis major นะครับซึ่งอันเนี้ยบางคนก็เรียกว่าเป็นอกกลางนะครับจริงๆมันก็ทั้งแผ่นเลยนะครับแผ่นที่เราเห็นอกทั้งหมดนะครับอกฟูๆแบบนี้นะครับท่านี้นะครับโอ้โหขึ้นสุดลงสุดทุกครั้งครับอันนี้ก็เซตที่3นะครับเริ่มจะหมดแรงนะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับคือการเล่นคนเดียวนี่ก็ต้องระวังระมัดระวังนิดนึงนะครับท่าที่3นะครับเป็นดีคลายนะครับดัมเบลเพลสนะครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็บอกว่าอกล่างนะครับเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอกบนกลางล่างเนี่ยมันก็คืออกแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวหลักหรือตัวรองเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์อันนี้อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งลักษณะของอกเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราฝึกเนี่ยมันก็จะมีอยู่2การเคลื่อนไหวหลักๆนะครับคือการดันแบบนี้นะครับในลักษณะของการเพลสนะครับกับอีกแบบนึงก็คือในลักษณะของการฟลายนะครับการฟลายก็เหมือนกับเราก่อต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับท่าที่4นะครับก็เป็นดัมเบลฟลายนะครับดัมเบลฟลายนี้ก็เหมือนกันนะครับ4เซตเซตละ 12-15 ทีนะครับซึ่งอันนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเหมือนเราก่อตู้ตาหมีก่อต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับก็ท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่นิยมนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นรองจากเบนเพลสเลยนะครับเบนเพลสดัมเบลฟลายพวกนี้มักจะเห็นในโปรแกรมการเล่นอกนะครับตลอดนะครับซึ่งก็เป็นท่าที่ดีนะครับท่านี้ก็อันนี้นะครับอันนี้รู้สึกน่าจะมากกว่า15ทีนะครับอันนี้4เซตใช่ไหมครับแต่ว่าเซตละ12-15ครับเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่าเยอะโอเคเล่นไป16อ๋อโอเคท่าที่5นะครับก็จะเป็นเพรสดาวน์นะครับวิดโลฟนะครับใช้เชือกนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็ใช้หัวไหล่นะครับอยู่กับที่เลยนะครับแล้วก็ใช้ศอกเป็นจุดหมุนนะครับลากเชือกลงมานะครับโดยใช้ไตเซปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยืนในลักษณะเท้าคู่ก็ได้นะครับหรือว่าเท้านำเท้าตามก็ได้นะครับตรงส่วนนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ4เซตเซตละ 12-15 ทีนะครับท่าที่2นะครับของไตเซปนะครับก็โอเวอร์เฮดนะครับดัมเบลไตเซปเอ็กเทนชั่นนะครับอันนี้ทีละข้างด้วยนะครับวันอาร์มซึ่งท่านี้ก็คนที่แข็งแรงนะครับก็จะยกท่านี้ได้หนักนะครับซึ่งในส่วนของท่านี้เราก็จะเล่น4เซตละ 12-15 นะครับซึ่งมันหนักมากๆนะครับต้องพยายามรักษาช่วงนี้ครับช่วงแขนเนี่ยให้ศอกชี้ฟ้าไว้ตลอดนะครับระวังนะครับสำหรับคนที่มือใหม่ที่มาเล่นท่านี้นะครับคือต้องระวังว่าดัมเบลจะตีหัวเอานะครับก็ต้องถ้ามีเป็นเก้าอี้พิงได้ก็นั่งพิงได้นะครับอันนี้ท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีนะครับแต่ว่าก็อันตรายเหมือนกันนะครับท่าที่7นะครับของวันนี้ก็จะเป็นดัมเบลคิกแบ็คนะครับก็4เซตเซตละ 12-15 นะครับสำหรับท่าดัมเบลคิกแบ็คเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณช่วงข้อศอกนะครับในลักษณะของ
าเรียกว่าอะไรอ่ะเทนนิสเอลโบว์กอล์ฟเอลโบว์พวกนี้นะครับก็ช่วยได้นะครับท่านี้ก็สร้างความคมชัดรายละเอียดได้นะครับอันนี้ก็พอเปลี่ยนนะครับพอครบแล้วเราก็เปลี่ยนทันทีเลยนะครับเปลี่ยนข้างมานะครับนี่นะครับเปลี่ยนข้างมาไม่ยากนะครับท่านี้รักษาระนาบให้ตรงนะครับพยายามเหยียดไตเสพไปให้สุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่ใช้ได้ดีนะครับนี่นะครับดูกันจัดๆตรงนี้เลย